รุงเทพมหานครก็เตรียมเดินหน้าในการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพนะครับโดยจะมีการนำร่องจัดระเบียบคลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรกหลังจากพบว่ามีบ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำริมคลองกว่า200หลังคาเรือนติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษครับหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นล่าสุดกรุงเทพมหานครเตรียมเดินหน้านำร่องจัดระเบียบคลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรกเนื่องจากคลองแห่งนี้เป็นคลองรับน้ำสำคัญทางตอนบนของกรุงเทพโดยปริมาณน้ำที่มาจากจังหวัดปทุมธานีบริเวณคลองสองจะไหลผ่านเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนถูกพันลงอุโมงค์ยักษ์พระราม9เพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปจากการสำรวจตลอดแนวคลองลาดพร้าวพบว่ามีการบุกรุกริมคลองปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกว่า500หลังคาเรือนโดยเฉพาะที่บริเวณวัดลาดพร้าวมีชุมชนริมคลองขนาดใหญ่2ชุมชนอย่างชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์และชุมชนริมคลองลาดพร้าวซึ่งมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรทั้งนี้ตามกฎหมายของกรมโยธาธิการกำหนดไว้ว่าบ้านเรือนริมคลองต้องมีระยะถอยร่นมากกว่า6เมตรแต่สภาพปัจจุบันมีการสร้างรุกล้ำลงไปในน้ำที่สำคัญคือบ้านเรือนส่วนใหญ่มีเลขที่บ้านและมีการเดินไฟฟ้าเหมือนบ้านปกติทั่วไปที่ว่าผ่านมาเยอะจัดระเบียบทางน้ำเหรอก็เอาบางส่วนสิเอาหมดดีไหมนักว่าไหมล่ะเอาหมดมันโหดร้ายไปนะจะย้ายคนไปไหนถูกไหมค่ะคนเครียดมากนะคะเครียดจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งบุกรุกลงไปล้ำโอเคอันนั้นอ่ะผิดใช่แต่ว่ามันเหมือนมันจำเป็นที่เราต้องลงไปอ่ะเพราะเราก็ไม่มีที่อยู่อีกอย่างเขื่อนดินน่ะแต่ก่อนดินน่ะมันอยู่เยอะนะคะไม่ได้ว่าคลองล้ำเข้ามาในบ้านเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นดินออกข้างนอกแล้วนี้พอเขามาจัดระเบียบใหม่น่ะเขาก็จะวัดแบบมาตรฐานใหม่เลยบ้านคุณล้ำอย่างเดียวชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวหลายคนเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบชุมชนริมคลองและพร้อมจะรื้อโครงสร้างบางส่วนของบ้านที่ลุกล้ำเข้าไปในคลองแต่ไม่เห็นด้วยหากจะต้องให้พวกเขาย้ายออกไปเนื่องจากชุมชนที่นี่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไปแล้วและหากรัฐบาลไล่รื้อที่ชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต่างกังวลสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำลำคลองขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ให้สำนักงานเขตลาดพร้าวสำรวจจำนวนบ้านเรือนที่รุกล้ำเท่านั้นแต่ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องอื่นพร้อมกันนี้ยังเตรียมเจรจาและหาแนวทางอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ออกจากแนวรุกล้ำพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเคหะแห่งชาติกรมธนารักษ์และกรมที่ดินต้องร่วมมือกันในการหาที่อยู่ชั่วคราวและถาวรให้ประชาชนที่ต้องย้ายออกไปจึงจะสามารถไล่รื้อเพื่อขอคืนพื้นที่จากผู้รุกล้ำ